Radiant's turn to ban. The Dire get a ban. วัตโปรครับผมอยู่ฟังเดอะเรเดียนครับเดอะไดทีเอ็นซีในเกมแรกครับผมวัตโปรครับแบนไนท์สตอเกอร์แล้วก็เอิร์ธสปริตไปฮะ10 seconds ทีเอ็นซีครับผม5 seconds การแบนออกไปก็ทางด้าน Shadow Shaman ครับผมแล้วก็ Shadow Demon ครับยี่ดีเลย์5นาทีหรือเปล่าครับไม่ครับก็ดีเลย์ประมาณ1นาที2นาทีครับโดยประมาณฮะแต่ก็เหมือนดูนั่งใน Dota TV นี่แหละฮะผมไม่มี ID Perfect World ครับเข้าไปเซิร์ฟ Perfect World ไม่ได้ฮะขออภัยด้วยฮะ Here's the Radiant Band ขอบคุณ Subscribe ด้วยนะผมจากคุณF Cup Gamer ครับผมใช่ไหมหรือว่า Flap Gamer นะครับผมขอบคุณมากครับ Subscribe มาเป็นเดือนแรกจาก Twitch Prime ตัดแซนคิงไปแล้วตัวแรกมาเป็น Clockwork ตัวแรก Virtus Pro Winter Viper หรือเปล่าจาริว Winter Viper อ้าวแซนคิงโดนแบนแล้วด้วยฮะแซนคิงของ Astor อาร์สไตล์จะเล่นอะไรฮะตอนนี้อุตส่าห์ฝึกมาทั้งชีวิตดิ่งแล้วฮะตอนนี้โดนแบนแซนคิงไปต่อยังไงดี2ตัวครับRadiant's turn to pick. Winter Wyvern ครับผมตามค่านะอีกตัวหนึ่งอะไรต่อ 10 seconds 5 seconds remaining. Dire's turn to pick. Enchantress.กดมาเป็น Enchanted ครับของ Art Style ฮะไม่เห็นนานนะครับ Art Style Enchanted ด้าน DNC กด AA มาครับผม AA 1437นะฮะต้องแบน Shadow Fiend หรือเปล่าครับหรือปล่อยฮะด้าน Earth Ball ก็ตัด Light Steel โลกไปครับจะถึกไปหน่อยนะฮะSeconds. 5 seconds remaining. Dire's ban now. มาเป็นหน้าตัวของ Morphing ครับผมที่แบนออกไปในตัวที่5นะ TNC ครับตัด Brute Mortal ออกไปครับอีก1ตัว Carry Medusa มั้ยอีก Enchanted ก็ 10 secondsแพ้ทางไลท์สติลเลอร์นะครับผมนะก็เลยต้องแบนออกไปเปิดร่างเรทตีฟรีได้ฮะ Radiant's turn to pick Dire's turn to pick Puckและมาเป็นด้านน้องผักผม
ปักยังไม่รู้ว่าเป็นโนวันหรือว่าพัชชาเล่นนะฮะแต่ส่วนใหญ่ปักนี่เอามาออฟเลนนะฮะแล้วก็มาอีกหนึ่งตัวครับดูมกินหมาฮะเข้ามาดูมปักเลยทีเดียวดูมปักดูมเอนชันเท็ดนะฮะเลือกดูมได้สบายแซมเอชครับผมดูมออฟเลนฮะTen seconds. Dyer's turn to hit. กดเลือกมาดาเมจอีกหนึ่งตัวครับน่าจะเป็นเวนฟูลแครี่ครับนะฮะเวนฟูลสปริตยังเป็นตัวบางๆทั้งนั้นเลยฮะเวอร์ตัสโปรครับไม่แน่มิดเลนอาจจะเล่นดราก้อนไนท์นะฮะทางด้านเวอร์ตัสโปรมาอย่างนี้ครับตัวค้ำหนึ่งตัวนะฮะมีโคเอ็มบรันจากทางด้านวินเทอร์เวเวิร์นนะครับเครือบปักเวนฟูก็เสริมดาเมจกันมาเต็มที่ฮะดึงดาก้อนไนท์มาใช้ก่อนเลยครับ TNC ครับไม่ให้ทางด้านเวิร์ลโปใช้ฮะอาจจะเน้นตัวนิ่มๆกันหมดเลยหรือเปล่าครับเป็น Queen of Pain เพิ่มเติมมาและก็ตัดเมดูซ่าไปครับยืนนานไปสักหน่อยมิดเลนเป็นตัวอะไรได้อีกเนาะหรือไม่แน่ปักอาจจะเป็นมิดเลนนะฮะแล้วก็เป็นทางด้านตัวของออฟเลนครับที่เป็นตัวค้ำเพิ่มอีกหนึ่งตัวฮะของเวอร์ตัสโปรออฟเลนปัชชาจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าเออซ่าฮะเออซ่ามิดเลนไหมได้ตบได้ตบตุบตรับหนุบหนับ Dyer's turn to pick Radiant's turn to pick Shadow Fiend และกดมาครับผมเป็น Shadow Fiend ครับฮีโร่เยอะจัดนะฮะแสดงว่า Dark Knight มาเป็นแครี่ครับผมแล้วก็ในเรเวนคู่ๆนะฮะเล่น Shadow Fiend ครับ10 seconds 5 seconds remaining และตัวสุดท้ายของ Virtus Pro ครับสี่สิบวินาทีครับเกมอีสฮอตมาผมเป็นหน้าตัวของ Chaos Knight ครับรวบตึงนะฮะ Ramses โนวันเล่นเป็นเวนฟูครับเวนฟูเวนฟูมิดเลยนะฮะไหวหรือไม่ฮะคู่ Shadow Fiend ได้ครับผมเนื่องจากว่ามีทางด้านตัวของทิมนะครับผมคล็อกเวิร์กครับสามารถปั๊มดาเมจให้ได้นะฮะ
pause game. I was practicing my backstroke. Whap. Prepare for battle. Prepare for battle. เปิดเกม First Blood หรือเปล่าครับ Virtus Pro ขอเฟิร์สไหมบอร์ดวางไว้ในจุดนี้ฮะสโมกหมดไปไม่เจอใครเรเว่นเห็นเงียบๆครับผมฝั่งนี้ไม่ออกมาแล้วครับปั๊มโซ่อยู่ฮะปั๊มโซมาทามมิ่งหอมปากหอมคอไปด้านนี้วางวอร์ดไว้หลังป้อมผมเวทโปรก็จะเอาอยู่ฮะคนมันจะเอาครับผม บอกไปหรือเปล่าอาร์สไตล์รัมเซตออกไม่ได้รัมเซตบอกถอยอาร์สไตล์กลับเข้าไปเข้าซองไหมฮะที่เดิมอาจจะรอตัดครีปนะครับอาร์สไตล์ด้านนี้ก็แซมเอชออฟเลนครับดูมยีโรดูมนะมิดเลนครับผมคู่ๆฮะด้านทีมครับเข้ามาปีบๆหนึ่งเรเดียนเคอรีตายผมเจอ1437ครับเข้ามาโฉบฆ่าทิ้งไปฮะวางวอร์ดไว้ให้กราวด้วยชื่นกันอันนี้อัสตายครับผมอาจจะยืนแช่ไม่ให้ครีปเกิดหรอครับเนี่ยหรือว่ายังไงยืนแช่ไม่ให้ครีปเกิดนะฮะตอดไปก่อนครับยืนทนนะยืนทนกันไปครับยืนแช่ไม่ให้ครีปเกิดจริงๆด้วยฮะทางด้านดูมไล่มาครับแซมเอชสวิชชิ่งเลนกับท่านดีเคฮะอาร์สไตล์ถอยมาครับผมทางฝั่งตัวของรัมเซสก็ฝาเป็นเลน3ชนกันนะครับอาร์ติกเบิร์นครับผมแจกไปคนละเม็ดครับพรคูยิงเอาตังครับผมมัน10-19ก็ว่ากันไปไปชาผมเฟิร์สบัตไปครับเข้ามาทางด้านเรเว่นครับมันลึกนะฮะโซโลคิวไปได้เฉยนะฮะเป็นการต่อๆทั้งนั้นปัดไปครับฝั่งนี้ครับทีมแอนออฟผ่านมาฮะด้านนี้1437กับเรเว่นเข้ามาด้วยชิงกันฝั่งนี้ก็เข้ามาลึกนะฮะอัลสไตล์ดาร์คโทสมอนเนอร์ออฟยิงใส่1437ครับปาชาเปียวซาปักโซโลคิวดีเคเหรอครับเนี่ยอเมซิ่งเหลือเชื่อฟาร์มป่าไว้รอครับเป็นจุดยอดฮิตนะของท่านปักครับผมของ Enchantress นะฮะฟาร์มไปครับเวฟออฟทอลเลอร์ไปด้านนี้ตัดรูนอิลูชั่นมาครับทีมยึดไฮกราวครับอัลสตาร์ยิงไล่อิลูชั่นเอาตังไว้ก่อนนะฮะนิดๆหน่อยๆ2บาทก็เอาแล้วโดนจับล็อกพาวเวอร์คลอกครับผมชาโดว์เรสไปครับอัลสตาร์ครับตายแน่นอนนะฮะสกอร์1-1ครับ Virtus Pro กับ TNC คืนกำไรไปอีกแล้วผม First Blood เป็นทางด้านพาชาได้ไปฮะพาชา Virtus Pro ฮอนคูครับผมอีกใส่เข้าไปครับเหลียววันนี้ครับ Ramses ลัดฮิตไป15ตัวฮะ Inferno Bait ครับเคาะเข้ามาฮะ Sam H อันนี้ Teams ครับจะเข้าหรือเปล่าคล็อกเวิร์กเอามาครับอาร์ตแรมเซสครับอินฟินิเบตโดนจากท่านแซมเอชกลับมาเลยตุกเลยเลียตีนิฟดูดมาครับสตันสองวีไปยังไงตอนนี้ดืดมาตอนเอสแนจับลงไว้เรียบร้อยครับผมสกอร์เป็น2-1ครับทางด้านเวอร์ตันโปรล่างนี้ยังไงต่อครับนี่เขิมหรือเปล่าครับเรเว่นไล่ประชาไปส่วนบนนี้ครับผมทิม
ลากครีปชนเลนกันไปฮะฝั่งนี้ครับปั๊มฮีลิ่งเซลมาเอเออ้อมข้ามมาแอบปักกวาดไว้ในจุดนี้ครับโนวันครับผมโนวันฟาร์มครับโนวันก็ลัดฮิตไปได้11ตัวฮะด้านบนนี้อ้อมมาครับออสตอยทีมครับย้อนกลับขึ้นไปฮะอาสไตล์ผมกดดันครับเปิดมาเป็นพาวเวอร์คลอสครับและแรมเซตอ้อมรอไว้เลยครับโดนน็อกแบกรัวๆเลียวตี้ลิฟดูดมาสตันติด2วีครับโชคดีอะไรปานนั้นผมละเรียบร้อยครับทีมโดนอาสไตล์ฆ่าไปครับแล้วก็เป็น3หนึ่งชาโดว์เรสไปครับผมสะดุ้งเลยครับโนวันเกือบตายครับเหลืออยู่60คู่ๆถอยกลับมาฮะโดนป้อมยิงไปทีล่างนี้ไล่ซับผมเรเวนพัชชาถอยครับเปิดมาครับผมอัพเอนชานมาก่อนนะครับแล้วตามด้วย Untouchable ที่37 4นาที40วิผ่านไปล่างนี้ครับพาชาชาได้ครีปไป15ตัวครับผมเรเว่นฮะดีเคได้ครีปไป25ตัวของโนวันครับเบฟออฟเทอร์เลอร์ใส่คู่ๆไปฮะเรสไปทีอินฟินิเบทคอไปที่แรมเซสครับผมแรมเซสครับถอยมาด้านอาร์สไตล์ครับจับครีมปานี่ก็เจอทางด้านทีมก็จับล็อกพาวเวอร์คล็อกไว้และนี่ฮะตัวของลิวครับยิงจากวงนอกครับแจกคนคู่ไปแต่ยิงอย่างเจ็บเลยครับแก๊งปลาหินก็ไล่ไปต่อแอคทีฟชายไม่ได้ครับทีมแล้วก็โดนโคฟีดไปชาโดเรสไปอีกหนึ่งทีครับคู่เก็บลิวไปได้ฮะสกอร์ตอนนี้เป็น3ต่อ3ครับเวอร์ตันโปรกับทางด้าน TNC เฟชชิปหลบเบรดไฟไปได้ครับพาชาไล่ต่อเรเวนถอยกลับขึ้นมาฮะรัมเซสรัมเซสเวล5ผมส่วนแซมเอชครับผมเลเวล4ด้านนี้ประชาผมยิงตอดไว้ใส่ทิมทิมก็ยึดไฮกราวไว้ก่อนนะฮะตัวของอาร์สไตล์ครับตอดเลื่อนไรเว่นไฟฮะสิงสาราสัตว์เยอะจริงๆแซมเอชครับบริเวณรุ่นบอลตีโนวันสวิชชิ่งเลนไหมฮะเก็บรุ่นอาเคนไม่เข้ากลางหรอครับหรือว่าไงอ๋อเช็ครุ่นบอลตีเฉยนะฮะตรงนี้วอร์ดก็ยังปากคงไว้อยู่ครับอ้อมผ่านมาผมมิสเตอร์แบรสเปิดไปออฟยิงมาตอนหนืดตอนเนี่ยครับผมใส่เรเว่นเรเว่นโดนดีมคอยจับล็อกไว้ครับผมเรเว่นพยายามยืนสู้อยู่ผมแปลงร่างเอลเดอร์จากกันฟอร์มาจับล็อกพาวเวอร์คล็อกไว้แล้วอาร์สไตล์ไม่รอผมโดนเรเว่นครับเบรนฟายเสียงไปครับส่วนลิวครับส่วนมาด้วยมิสเตอร์แบรสครับผมคาดทิ้งไปได้ยิงใส่ทีมต่อครับพาชาทางด้านทีมปล่อยไปฮะสกอร์เป็น4ต่อ4ครับ6นาทีผ่านไปตอนนี้เงินที่1เป็นของคู่ครับ3-2ตามมาด้วยเคออสไนท์ผมตายไปครับผมโดนดูมจัดการฆ่าไปฮะเข้าไปลึกหน่อยหรือเปล่าครับผมโดนสับนะฮะเผาเลือดรัวๆเรสไปทีครับผมกองโดวันเลือดครึ่งหลอดฮะด้านหลังนี้1437รอซ้อนไว้อยู่ครับคู่ก็ถอยกลับมาสกอร์4-5ครับ7นาทีเงินของ TNC นำอยู่ 1K ด้านเรเว่นครับผม Radiant's top tower is on the rock เรเว่นครับเคลียร์รถถังไปพาชาถอยมาฮะคีออสไนเลียวตีลิฟดูดมาจังหวะนี้สตันติดวีเดียวผมแต่มีช็อคเวฟผ่านมาแล้วก็สปินเดอร์บลาสไปครับผมไม่รอฮะแซมเอชด้านล่างนี้อีลาซิลอฟมาทิมย้อนไปจับบล็อกไม่เอ่ยดาร์กเทลมาแล้วก็เปิดครับผมน็อกแบ็คไปครับทีมคอยจับล็อกไว้1ตัวเท่านั้นแบตเตอร์เซากระตุกกระตุกรัวๆกระตุกรัวไปเบรนไฟไปแล้วสับอีก1ทีครับไม่รอดพาชาฮะสกอร์5-6ครับเอาเรื่องนะ TNC ตีป้อมมิดเลนไปครับผม1437เนี่ยตอนโนวันครับโผล่มาด้าน1437ครับหลบซุ่มอยู่นะฮะมองไม่เห็นครับโนวันเ
ิมได้มาครับ Invisibility ตำรวจนี่มองเห็นนะทิมออกมาครับออกมาทีมครับจับล็อกพาวเวอร์กล็อกไว้จังหวะนี้ครับตีอัดเข้าไปสวอปหนีออกมาได้วงเวฟวอลเทอร์ปาดไปอีลาสลอมาครับเป็นนิกลิปใส่ต่อครับยิงย้ำอีกทีครับ1437ตายด้านหลังนี้คู่ผู้ก็ตายด้วยเช่นกันครับโดนแรมเซตทะลวงเข้ามาสกอร์เป็น7-6ครับจัดการฆ่า AA แล้วก็ Shadow Fiend ไปหลังนี้ครับผมดูเมื่อเปิดสกอร์เอิร์นมาไล่ครับถูไปต่อครับกรีปาสตันไปครับผมกดเคลื่อนป้อมไว้ครับทีมเวอร์ตันโปรช็อคเวฟอัดไปกล้อมเลือดครึ่งหลอดครับดูนี่ใช้อันตีครับดูอัดไปที่นั่นเอ็นเชนเทรดครับอัสไตไม่รอดสกอร์เป็น7-7ครับ9 นาทีผ่านไปเรียบร้อยครับผมแบนนิ่งลิฟอัพนำมาเลยครับปักเลียตีลิฟเคลียร์ครีปไปครับรับเซตมีออร่าผมรีเลือดเปิดอัพอีกเปิดมาเรียลตี้ลิฟอีกรอบหนึ่งแฟนตาซึมมาได้ของแถมมาอีกหนึ่งครับผมตบตุ้มรับตุ้มหนับครับเรียบร้อยครับแซมเอชจัดหนักจริงๆครับผมสำหรับทางด้านตัวของเคออสไนท์ฮัชชาพัชชาเคลียร์ครีปไปครับผมดาเมจ280อันนี้ดาเมจ280เท่ากันเลยนะกลางครับ1437มาเลเวล4ฮะฝั่งทางด้านแซมตัวของทีมครับผมทีมกันตกลัวๆครับปักโดดถอยมาครับพัชชาด้านบนนี้รันเซสครับโดดเข้าไปครับอินเฟอร์นาลเบดสตันไปครับ1เวคเคออสโบอาร์คติกเฟิร์นยิงต่อๆมาครับสกอตเอิร์ธไล่เผาอยู่ครับผมเรียลตี้ลิฟต์ดูดมาสตันติดวีดีโอทันโคเอมบรัดเครื่องไว้ลอดเสือใส่ครับทีมคอยจับล็อกแซมเอ็ดไว้แซมเอ็ดอินฟินิเตอร์คอไปครับเล่นตายหรือเปล่าไม่ตายกับแรนเซ่ผมเรียลตี้ลิฟต์ดูดมาครับสับสวนไหมฮะสกอตเป็น9-7ครับผมวอตเตอร์โคกับทางด้านทีเอ็นซีดาวก็เทลสตันไว้วางต่อทางตัวของโคฟีดไปไอซ์แบลนด์ยิงเข้าไปเต็มข้อผมเบรดไฟย้ำมาต่อครับไล่ยิงย้ำทีครับโนวันรอดไปได้ผมสวอปมาได้สวยครับอาร์สไตล์ห้อยไว้อยู่ครับคอยให้สวอปนั่นเองฮะสกอร์เป็น9-7ครับไม่สามารถฆ่าเวนฟูดได้ฮะชาโดว์ฟีดทาเรนแรกมาเป็น 10% สเปลแอมป์นะครับผมทางด้านนี้อ้อมมาครับเรเวนเขาสโมกมาครับ1437คาวอร์ดหรือเปล่าครับมีวอร์ดอยู่ณตรงนี้นะฮะเวอร์ตัสโปรออมผ่านกันไปครับผมมิวสิกแพ็คอันนี้ดังครับเดี๋ยวผมลดให้นะฮะตัวของลิวครับจาลิวบินผ่านไปครับ Dire's middle tower is under attack. ตรงกลางนี้ไอซ์บลัดยิงสวนเข้ามาผมแต่สตันติด2วิไปเอา1437ครับผมด้านทีมครับจัดการค่าอาร์สไตล์ไปกระตุกต่อเนื่องบริสซาวครับดึดใส่แรมเซสแรมเซสเปิดหมัดค้างไว้อยู่เรสไปทีผมท็อกเกิลอัพเลทหรือเปล่าท็อกเกิลอัพเลทปิดเปิดปิดเปิดมาปิดเปิดมาครับสเตนไปครับแล้วก็มีครับวินเตอร์เคิร์ดมาเรียบร้อยผมสวนได้ดีครับลิวคิลลิ่งสปรีครับ1437ครับผมเจอกลลวงเข้าไปฮะล่อซื้อมาครับผมตายไปเพื่อนฆ่าเพื่อนและทางพัชชาผมเก็บดับเบิลดาเมจไปดีมคอยจับล็อกไว้ผมปั๊มดับเบิลดาเมจมาอิลลาสออฟใส่เข้าไปต่อครับฝั่งนี้ก็วาร์ปถอยไปได้ครับเบรกลิงก์ไปฮะสกอร์เป็น10-8ครับ10คิวของหน้าทีมฟัวร์ตันโปรครับดีนายทาวเวอร์ทิ้งไปผมมิดเลนก็คู่เรเวนเลเว่นนะครับผมมาเวล10ครับตอนนี้ฝั่งหน้าตรงอัลสตอร์เวล6นะครับอันตีอันล็อกมาครับอิมพิทัสล็อกเก็ตแฟร์ยิงมาแซมเอชดูมครับผมเบรเซอร์ฮะจอกมาเป็นดรัมออฟเอดูแรนหรือเปล่าฮะเดี๋ยวก็ไหนได้อาร์มเลดแล้วนะฮะมาเป็นปลอกแขนทั้งคู่ครับClockwork เนี่ย Earn of Shadow ครับ Shadow Fiend Drum of Endurance สโมกกันมาครับทีม1437วางวอร์ดลงไว้มองเห็นประชาแล้วก็หลิวครับผมเจอหน้าโนวันพอดีแฟร์เปิดมาครับ
ยังไงก็ตามมีฮุกครับผมโดนเมจิกมิสไซล์ไปจ้าฮุกไม่ได้สักทีเอาเบรกลิงไปไอซ์แลนด์ปลามาสตันดาก็เทลดึงล็อกไปโคเอ็มรันเครื่องไปต่อที่แดนโนวันแต่เลือดไม่รีเจนผมน้ำเกรนไฟไปดอกนี้ละลายคู่กันไปผมรีควีมเอาโซจากวงนอกดึงชิงครับคู่แรมเซตตอนนี้แยกล่างมาเหมือนจะฟรีครับวินเตอร์เคิร์สจับล็อกไว้แต่ไม่ติดดีเคไล่ยิงใส่ท่านริวครับผมริวเรียบร้อยไปครับผมโดนเรเว่นฆ่าอินฟินิเบตเคาะไปครับผมแซมเอชเปิดสกอชเอิร์ธไล่ทางแรมแน่นอนแซมเอชถอยครับไม่ตามต่อครับคูลดาวน์ดูมฮะอยู่แค่เพียง9วิเท่านั้นสกอช11เท่าครับตอนนี้วอเตอร์โฟลเสียไป3ตัวนะฮะวินเทอร์ไบเวิร์นบักแล้วก็เวนฟูสปริตฮะอาร์สไตเดียนพุชเลนบนไปถอยมาครับอาร์สไตบวก5ออสแตทครับแรมเซสเพราะมาในวันนี้ครับฮิวเสริมไว้บอดี้บล็อกไว้ต่อครับเหยียบลงมาบอดี้บล็อกไว้ทะลุไปได้ครับออสตาร์ 15% ครับกันเวทมาฮะเวนฟูฝั่งดูมก็เพิ่มดาเมจครับกับฮิวของสกอตเอิร์ธบวก10นะGosh ดอมอฟเอนดูแรนครับ Enchanted คู่ๆครับขึ้นมาจอมันเป็นยูนเซปเตอร์ครับไอเทมยอดฮิตของนั่น Shadow Fiend นะตอนนี้ปั่นขึ้นไปแล้วรีเควียมมาต่อครับผมทางด้านดูครับไล่มาดาก็เทลสตันไปครับผมไอซ์แบลนด์มาวันนี้ครับผมเต็มหน้าเลยครับเรียบร้อยไปตีกองไล่มาใส่ออสตาร์เมื่อกี้ได้ยินเสียงฮุกมาไปฮุกโดนเพื่อนหรือเปล่าไม่ทราบครับทีมและดีมคอยจับล็อกไว้เรเว่นคัมก็อยู่ฮะแล้วเกตแฟร์เปิดแมปมาฮะตีเนอร์ทาวเวอร์กันต่อไปครับเรเว่นกับคู่ได้ทาวเวอร์มาครับชาโดว์ฟีนนี่เปิดพาวเวอร์กล้องไว้นะครับทีมหรือว่าทางฝั่งปักจะพุ่งเข้ามาฮะไอเทมของ DK ครับมาเป็นบลิงนะฮะส่วนทางด้านดูมแวนการ์ดของมาเรื่อยๆครับเงินนำอยู่ 4K นะฮะ TN4 ตัดครีมิดเลนไปครับทางด้านดวงวัชชาเป็นฟูครับผมแมสซ์อเมเนตตรงนี้ก็รีเจนเนอเรชั่นครับผมเก็บสกวดไปเก็บลุ้นบอลตี้มาให้รามเซสหักวอร์ทิ้งครับได้หรือเปล่าลิวครับเวฟออฟทอลเลอร์เปิดมาเมจิกมิสไซล์สตาร์ทหนึ่งจับล็อกไว้หักวอร์ทิ้งเลยครับลิวยังไงก็ยิงเดินๆทางด้านเรเว่นต่อฮะเรเว่นถอยออกมาออกมาครับ1 4 3 7คู่ฝั่งรามเซสถอยฮะเรดไฟไปครับเลเว่นออกมา437ตรงนี้มีวอร์ดครับผมรีเจเนเรชั่นเป็นพวกเขาเนี่ยท็อปทาวเวอร์อิสอบาวท์ทูเทคเดอะพลันเดินถอยมาแล้วก็มิดเลนครับผมอัสไตครับได้นวงทาวเวอร์ไปนี่คู่ครับ Radiant's bottom tower is under attack. Let's keep creeping. Dire's top tower is about to take the plunge. Radiant fortified their structures. นี่กองไล่ขึ้นมาครับผมด้านเวอร์เทอร์โปรดีมคอยจับล็อกไว้เลี้ยวตีลิฟดูดมาจากนี้ครับผมตีลีดไปเลยฮะแซมเอชตายครับผมแยกล่างไปนะซึมมาครับไอซ์บลาสลอยมาครับยังคงทำการตีถึงด้านทาวเวอร์กันต่อเรือบได้หมดลงไปแล้วครับเรียบร้อยผมเวอร์ทัสโปครับได้ทาวเวอร์ไปฮะ
ทาวเวอร์เทียร์2กับท็อปเลนเรเวนมีบลิงก์กับผมขาดอีก2ชิ้นจะเป็น BKB ด้านตัวของ Enchanted ครับ Enchanted ก็จะขึ้นเป็น Force Stab Shadow Fiend ยืน Scepter จนได้ผมชิ้นต่อไปเป็นแสงอัญชาครับเพื่อที่จะแอดครีปตัวของ Move Speed Shadow Fiend ครับให้ได้เร็วที่สุดไม่มีใครอัพทางด้านตัวของ Present Presence of Dark Lord Aura นะฮะมิดเลนครับผมรีวตายไปครับโดนเรเว่นคิลลิ่งสปรีครับต้องมาจุกนิดนึงครับผมไปแล้วถอยฮะด้านคู่คู่บีบเข้ามาตรงนี้มีวอร์ครับมองเห็นเบอร์ดโปรครับเข้ามาสตันเดอร์ก็เทลใส่เต็มข้อผมดูอัดเข้าไปใส่ปากครับเรียบร้อยฮะบักนี่ออกคายะมาครับผมเป็นสเปลแอป 10% ฮะทาวเวอร์มิดเลนแตกไปครับผมเรเว่นได้มาเงิน TNC นำอยู่ 3K ฮะ XP ประมาณ 2K AA ครับผมอักทางด้านเซนดี้ทิ้งไปครับลิวขึ้นมาฮะอาร์คติกเบิร์นด้านนี้ก็ถอยครับไม่ตีโรชานต่อฮะ TNC แรมเซสฟาร์มได้ Echo Saber มาแล้วฮะEcho Saber ครับชิ้นต่อไป Mental Strike ฝั่งตัวของ Shadow Fiend ครับผมยาชานะฮะเรสพุทไปครับด้านทีมออกมาครับผมแซมเอชแวนการ์ดฮะผ่านมาครับลิวว่าในจุดนี้ครับเซนทรีลงไปครับปวดทิ้งครับผมเอาตีได้โรชานครับผมเวอร์ตัสโฟร์อาจจะดึงในเรื่องของไอ้กงไตเกิดได้พวงได้เปรียบหรือเปล่าฮะฮอกเวิร์ดครับผมหาเหลี่ยมในการพุ่งเข้าไปครับพุ่งมาจังหวะนี้ผมอ้าวไม่ได้ผมแล้วไงต่อครับพุ่งออกไปนู่นเลยครับโดนฟอร์สตาร์ทไถออกหรือเปล่าฮะโดนสตาร์ทไถออกจริงๆด้วยครับอาร์สไตล์ทำดีครับและเป็นแรมเซ่ผมเก็บไปคิลลิ่งสปีดเข้ามาล็อกไว้ครับทางด้านตรงมิเตอร์เคยสตาร์ท3ปีไปดีลีทไปอีกตัวครับดับเบิลคิวของแรมเซ่ครับผมเมจิกมิสไซล์สตาร์ทไปแต่พัดไปยุ่งขึ้นหลบไว้ครับผมแล้วโคเอฟลันจับเครื่องมาผิดตัวหรือเปล่าเชนเรสสวนไปตรงนี้โดนวันสะดุ้งเลยครับอาร์สไตล์ก็เจ็บหนักไม่แพ้กันตายไปครับแรมเซสเสียเอจิสไปครับแต่ก็ถือว่าคุ้มผมได้ไป2ตัวกันเลยทีเดียว14-14ครับผมได้มาเป็นคิมซุกะครับได้ทะลวงหนักเลยฮะดูวันนี้ก็ดันเลนกันมาฮะอาร์สตอร์เข้ามาไปจับล็อกดีพลอยไว้เบรกลิงไปสไลด์ตามต่ออีบิทัสคุ้ยยังไปครับผมโอ้ปรับค่อยไม่ตายครับผมเลือดยังเหลือเยอะอยู่ฮะและนี่พายุพัดขึ้นไว้ครับดูอัดเข้าไปไหมเอ่ยไม่ต้องผมเชนเดอร์เรสไปครับล็อกเก็ตแฟร์เปิดมาแบตอีก2ต่อนี่ครับผมอาร์สไตล์เดนเอ็นแล้วทางตันครับผมมาไอซ์บลาสมาไม่โดนครับหลีเลือดกันไว้อยู่อาร์สไตล์ครับผมโดนโกฟินไปสไลด์สวนมาติดสปอตครับผมเรียบร้อยฮะคู่คู่รอจากด้านนอกพอดีครับผมเรสเข้าไปในป่าตายไปก็เป็น14-15ครับเดี๋ยวสไนป์บวก15สเตรนท์อาเรนที่2เขาฮะอาเรนที่2 15สเตรนท์ครับทาเรนแรก5ออสแตทพาชาผมวาร์ปกลับไปได้ครับ
ชาโดว์ฟีนเหมือนจะสงสัยดันมิดเลนมาให้เรเวนเรเวนก็มีแบ็คคิงบาร์ดันลิวตอนนี้เอิร์นออฟชาโดว์ผมตีวอร์ดเดกชันกันไปนี่ครับอินลาซิลอไปแล้วก็มาชาผมโดนเข้าไปครับดีคอยจำลองเอ้าฮุกช็อตสวนมาผมเรียบร้อยครับครูคู่คิลลิ่งสปีฮะDyer's bottom tower is under attack. Dire structures are fortified. Dire's bottom tower is about to flounder. They're trying to bring down Radiant's top tower. เลือดชันไปผมแล้วก็เก็บมาเป็นรุ่นเฮสครับผมนั่นEncanted won't last long. วาร์ปอินลงมาครับผมคล็อกเวิร์กแต่กดคันเซิลไปฮะตีด้านทาวเวอร์กันต่อฮะทาวเวอร์เรียบร้อยไปบนนี้โอ้โหขึ้นมาทาวเวอร์3นะครับ TNC เลเว่นกับแซมเอสถอยฮะอยู่ด้านนี้ถอยมาครับทีมฝั่ง DK ก็ดันมิดเลนไปครับไอเทมมาเป็น BKB ครับ BKB 10วินะฮะเรียมาส่งวาพีคูคู่บอกคูคู่แซงอาจจะฉะครับมูสปีด550นะฮะวิ่งเร็วทันใจมีออร่าจะกรองครับผมแซงอาจจะฉะแล้วก็ยูสเตอร์ครับตามด้วยทาเลนต์ครับผมทาเลนต์บวก40อันนี้ก็บวก40นะฮะอันนี้บวกเป็นเปอร์เซ็นต์ครับผม 16% และนี่ก็บวกมา20มูสปีดฮะเป็นเปิดเหมือนเปิดเฮสตลอดเวลาครับคู่คู่วิ่งพริ้วๆกันไปออกบลิงมาด้วยครับไว้คอมโบครับกับยูนเซปเตอร์ครับผมอายุขึ้นแล้วก็รีควิมอัดเข้าไปฮะตอบขึ้นมาพาชาด้านล่างนี้โนวันไอเทมมาเป็นแบ็คคิงบาร์ครับผม10วิด้วยเช่นกันครับชิดต่อไปจะขึ้นเป็นชาโดว์เบรดอาร์สไตล์ครับผมจะออกไอเทมมาเป็นเฮอริเคนไพร์ดูมยังของคริมสันการ์ดอยู่ฮะเรเวนได้ของดีผมดับเบิลเดเมจฮะอาร์กติกเบิร์นบินขึ้นไปเลยเรสเคลียร์ครีปไหมฮะคู่คู่สกอร์ตอนนี้14-16ครับผ่านไปแล้ว26นาทีฮะเข้ามาครับผมทิมก็มีนะตัวของ4 Star ฮะนี่ฮะทาเลนต์ยอดฮิตของผมบวก150 Shadow Race Damage ครับขุดทีละ450ครับรวมสเปลแอมไปด้วยก็520ครับตอนนี้520 Damage ครับขุดทีครีปหายหมดเลยฮะถ้าคนโดนนี่ก็ละลายครับผมตัวที่นิ่มๆฮะDyer's top tower is under attack. There it goes. แอบพุชเลนเนียนไปฮะพาชาในท็อปเลนเลเว่นถอยมาครับฝั่งด้านนี้คู่ๆอ้อมผ่านขึ้นมาShadow Race ไปทีเรสต่ออีกรอบผมต่อเนื่องกันไปฮะพาชาผมเป็นถอยโยกกันมาฮะพาชาตอนนี้กับผมก็มีคายากับผมลิงเคนนะฮะพายะลิงเคนปริงครับผมแล้วจะออกมาเป็นอาร์กานิมเซปสเตอร์ครับฝั่งคู่คู่ครับผมจะขึ้นเป็นลิงเคนนะฮะการดิสเซเบิลจังหวะแรกโนวันได้เป็นชาโดว์เบรดแล้วครับโนวันคิวสไนได้ปริงครับไอเทมนำร่องนะฮะเรียกได้ว่าแยกล่างแบตเตอร์ซึมไว้ครับผม
แล้วก็โดดปิงไปรวบตึงอีกทีฮะรวบตึงเรียวตี้ลิปดิมคอยจับล็อกไว้ครับสวาเบกลิงมาผมคอมโบนี่มันคุ้นๆครับผมเรียบร้อยไปครับสตาร์ท4วีครับดาก้อนไนท์ตายไปไอซ์แบลนด์ฟังต่อฮุกช็อตนั้นก็มาผมรีเควียร์มอสโซจากวงนอกเหมือนกันคู่คู่ก็ไปผมดามิเนติ้งเลยพันพายุขึ้นหลบไว้ได้ไหมทางฝั่งฟักทะลวงเข้ามายิงใส่ต่อผมทิมตายไปแรมเซสได้โคเอมบรันเคลื่อนไว้แซมเอชพยายามจะขุดต่อได้ผมโดนสตาร์ทติดไป3วีครับเรียบร้อยครับแซมเอชลิวอาร์ติกเปิดใส่เข้ามาเรียวที่ลิฟต์ดูดมาว่าดีลิฟต์1437ไปครับดับเบิลคิวของดันพาชาสกอร์เป็น18ต่อ17ครับเรียบร้อยกันไปไม่รอดเลยฮะไอ้ด้านตัวของทีม TNC ครับทีม TNC ตายไป4ตัวครับทางฝั่งเวอร์ตันโปตายไปตัวเดียวเท่านั้นฮะตายไปตัวเดียวเท่านั้นโรชานจะเกินในอีก1นาทีฮะคู่คู่ทำอย่างไรกันต่อฝั่งนี้ยังเหลือๆครับล่างอิลูชันของ Chaos Knight เรสไปครับโดดมาครับเลียวตี้ลิฟต์ดูดได้หรือเปล่า Chaos Wall สตาร์ทไปเลียวตี้ลิฟต์ดูดมาครับเกือบดีลีทได้แล้วผมเอิร์นออฟชาโดว์เผาไปฮะคู่คู่ถอยพายุขึ้นหลบ Chaos Wall ไปนั่นเองครับทาวเวอร์แตกไปดันเทลสตาร์ทมาครับเรเวนยิงใส่หนักใส่แรมเซสแรมเซสได้โคเอมบลาสมาและไอซ์บลาสกิ่งเข้ามาเลื่อนไม่รีเจนระบบสตันไปแยกล่างลงมาแต่ว่าโดนเคลื่อนตัวของทีมครับดักหน้ามาล็อกเก็ตแฟลร์ไปคู่คู่ก็ตีหน้าแหกไปฮะสกอร์18-18ครับผมเงินกลับมาเท่ากันอีกครั้งครับเวอร์ตันโปรกับได้ TNC XP กับเวอร์ตันโปรนำอยู่เล็กน้อยเรสเคลียร์ครีปไปครับผมอาร์สไตล์เดินสวนมาครับฟอร์ซาฟครับผลักขึ้นไปด้านบนวิ่งเร็วจัดแล้วคู่คู่แป๊บเดียวถึงหน้าฐานเนี่ยแป๊บเดียวถึงหน้าฐานจริงๆอัพทาเลนต์มาไม่บวกตังครับแซมเอชเป็น 20% เอเวอร์ชั่นครับเน้นแทงกันเต็มที่ฮะพายุพัดขึ้นไว้แล้วรีเฟียพัดต้องไปต่อหรือเปล่าแม็กกิ้งบาร์เปิดได้ทันครับทางด้านโนวันดาร์กเทลสตันไปครับผมสวอปมาจังหวะนี้ครับก็ยังไม่สามารถช่วยเนื้อวินเทอร์ไวเวอร์ได้ครับผมโดนทีมฆ่าไปครับลิวสกอร์18-19ครับตอนนี้ตายต่อๆกันไปและทาวเวอร์มิดเลนแตกไปจนได้ครับเทียนซีไหลต่อเทียร์3หรือเปล่าเอ้ยไม่ไหลต่อครับเข้าไปตีโรชันครับล็อกเก็ตแฟร์รีเช็คโรชันและโรชันเกิดพอดิบพอดีนะฮะเข้าตีไปผมเรสไปครับนี่ฮะฟิวฟิวครับผมตอนนี้คู่ๆตีโรชันไปครับเรื่อยๆครับอย่างรวดเร็วพัชชาพุชเลนบนตรงกลางนี่ก็สติ๊กกันอยู่ครับอัสตายกับโนวันลาสลอฟครับเข้ามาสำรวจครับเปิดคลิปสุดการไว้เคออสไนเข้ามาสตันสามปีแยกล่างมาต่อครับผมแมนดาซึมตีใส่เข้าไปที่นั่นดูดูตายไปเลยครับรีเควียเปิดมาครับแรมเซสถอยผมมานาเหมือนจะหมดอาผมสวอปช่วยกันไว้ผมเลือกแล้วนั่นรีเคนให้แรมเซสเลี้ยวที่ลิฟต์ดูดมาต่ออีกรอบผมทีมโดนคลีปไปครับแต่ว่ามีฮุกสวนไปแต่โดนอัสไตฆ่าทิ้งไปเหมือนกันฮะไล่ล่ามาตอน1437โดนเข้าไปครับผมมาดอกเนี้ยผมพัชชาฆ่าไป Killing Spree ไหลมาต่อครับตอนนี้ซื้อเกิดมา2ตัวกันเลยทีเดียวครับผมสำหรับท่าน AA แล้วก็ Clockwork เข้ามาครับคู่ๆยังไงดีครับ Grab Set มาสตัน3วีไปใส่หนักไปที่ทางฝั่งดาก็ไหนดาก็ไหนตายครับผมเรเวนและวินเตอร์เคิร์สจับล็อกไว้ต่ออีลาสิโอครับจับเข้ามาครับผมใส่หนักไปปิ๊งหลบเอาได้ครับคู่คู่คู่วิ่งกันต่อไปเลี้ยวที่ลิฟต์ดูดมาไม่ติดครับผมติดลิงเคนไปซะอย่างนั้นฮะด้านรามเซสผมไล่ล่ามาคู่คู่วิ่งเร็วจัดครับผมจะตามทันหรือเปล่าแต่เจ้าตัวไม่มีปลิงครับผมแชโดว์ฟีนบิงหลบเข้าไปในซองอาร์กติกเปิดมาครับวางวอลลุ่มไฟวองเห็นแล้วครับจะเอ๋อยู่นี่นี่เองครับหยอดไป2เม็ดพัดพายุขึ้นไว้ครับจะพริ้วอยู่แค่ไหนแล้วก็ปิงหลบสวนมาผมไปต่อครับคู่คู่อย่าไปยับไปโดนดักหน้ามาสับๆ2ทีตบครีไป600ผม Chaos Ball ไปติด2วีครับเรียบร้อยครับคู่ๆนึกว่าจะหนีได้ผมอาจารย์ลิวครับจิตสัมผัสวางวอร์ดลงไว้ผมจะเอ๋เจอเลยครับผมทำอะไรอยู่ในป่าครับตายกันไปสกอร์เป็น23-19ครับเงินของโบตันโปนนำอยู่ 4K หน้าถงการเงินตอนนี้ครับยังคงเป็นทั้งนั้น Shadow Fiend ครับนำอยู่ 18,000 Chaos Knight 15,000เซตที่วางลงไว้ดีโรชันก็ต่อไปไอซ์บลาสต์ยิงเข้ามาครับปักเข้าให้ฮะโนวันเก็บเอจิสไปหรือเปล่าเลยใช่ครับผมเวนฟูเก็บเอจิสไปแล้ว
ส่วนชีทอยู่ที่ทางด้านแรมเซสครับผมคิออสไนท์ฮาเลนก็มาเพราะวิเลตี้ลิฟเนี่ยสามารถดูดพวกสเปลอิมมูนได้ครับผมนะหรือคิดคร่าวๆก็คือพวกที่เปิดแม็กกิ้งบาร์นั่นเองครับทีมคอยจับล็อกไว้เบรกลิงไปนานนะครับผมโดนสตันนานครับเบรกลิงครับเรียบร้อยครับแทบไม่ได้เดินนะฮะถ้าเบรกลิงไปเนี่ยจะโดนสตัน 4.5 วินาทีครับไม่ใช่ทางเลือกที่ดีดูมวาร์ปกลับไปแล้วครับผมแซมเอชไล่ล่าต่อเนื่องครับเวอร์ลอดโปรในทุกๆจุดครับอันนี้ก็ดันเลนกันต่อไปฮะเคียวสไนท์แรมเซสครับขึ้นมาเลเวล21ครับไอเทมชิ้นต่อไปเขาจะขึ้นเป็น Heart of Tarot เงินเด้งมาครับ 9K แล้วฮะเวอร์ตัดโปร XP ครับ 11,000 ไอเทมชิ้นต่อไป Shadow Fiend จะเป็น BKB บินวอล์กผ่านเข้ามาสำรวจครับผม No one เจอแล้วหรือเปล่า Swap มาฆ่าไหมตรงนี้วอร์ดของหน้าทีม TNC ครับทิมเมอร์เคมาเวฟวอเตอร์ปาดเข้าไปสับ2ทีเหน็ดๆกันไว้แล้วก็แยกล่างมาทันหรือไม่ครับถูกคู่ครับโดดถอยออกไปแล้วไปนู่นกันเลยทีเดียวด้านหลังนี้ครับมีสตันเปิดมาใส่อัสไตผมเดินเผลอเรอไปหน่อยฮะเวฟวอเตอร์ปาดมาผมดูอัดเข้าไปดินลิททางด้านดูมตายไหมดูมไม่รอดผมฝั่งนี้ก็ได้รับบัฟกิมสันการ์ดไปรีควีฟจากวงนอกฮะโนวันครับเสียจีซ่อมีมอเตอร์ไปส่วนรันเซนก็ผมตายไปฮะเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งครับริวเครื่องโคเอมบราดไว้โนวันตอนนี้ดาเมจมีก็จริงครับผมแต่ว่าตัวนิ่มจัดฮะวินเตอร์เคิร์ดจับล็อกช่วยไว้ต่อครับไล่ล่ามาต่อครับเรเวนยิงไปคนละไม้คนละมือครับกับ1437ครับจัดการฆ่าริวไปปาชาอ้อมมาครับขอลากสักคนลงนรกขอลากสักคนลงนรกได้ไหมเอ่ยครับโดนดิดลิงเคนไปอีกแล้วครับปักบักอีลาสลอปถอยมาครับผมปริ้งหลบต่อเนื่องครับพัชชาสกอร์เป็น25ต่อ22ครับฆ่ากันยับเลยทีเดียวฮะนี่ผ่านไปแล้ว35นาทีครับโอ้โหฆ่ากันรวมนี่เกือบ50ตัวฮะ47ตัวออกผ่านมาครับเรเวนคุณ2ดราก้อนบัต HP กับรีเจนกลางนี้ดันเลนมาต่อครับดูไอเทมของ DK ครับผมมาเป็น Assault Kulan ครับ Assault Kulas Lune Haze ครับผมหน้าทางหน้าตัวของนี่ฮะโรชันฝั่ง Queen of Pain ขออภัยครับไม่ใช่ Queen of Pain คู่ฮะคู่ Shadow Fiend ครับผมเลเวล24ฮะฮาเลนสุดท้ายลบคูลดาวน์ 40% กำลังจะมามาดูเลเวลกันหน่อยฮะเลเวลอยู่4นำโด่งมา23อยู่ที่ทางด้านบาร์ครับผมสกอร์คิวเยอะสุดครับแรมเซส731ฮะ KDA ด้านนี้ตัวของแซมเอชครับผมก็ถอยมายังไม่รู้ว่าจะเป็นชีวกาศหรือเปล่าฮะทางด้าน Chaos Knight ผม BKB Manta ฮะ BKB 10วิครับ Chaos Knight Rapsis ขึ้นมาครับ Rapsis เดินผ่านเข้ามาเรื่อยๆฝั่งนี้ไม่ออกจากบ้านแล้วครับ TNC วางเซนทรีไว้ครับหน้าป้อมรีเช็ควอร์ดเผื่อมีใครส่องลิวอาจจะกด Arctic Burn เพื่อที่เปิดวิชั่นหรือเปล่ารอทางด้าน No One Swap ดึงมาฮะสวอปครับผมก็อัพมาเต็มนะฮะโนวันถือชีทอยู่ครับด้านตัวของเบนฟูจะขึ้นเป็นบัตเตอร์ไฟฮะวาร์ปกลับมาด้านบนครับผมลิวอีเคลียร์ไปตรงกลางนี้ครับจูเข้ามาครับไป3แล้วโดดถอยมาพัชชาไฮเลเวล2ครับผมคอกเวิร์กสปิริตเวสเซลนะฮะด้านตัวของ AA ครับก็เร่งออกเป็นอาการิมนะฮะขาดกันอีก900ครับผม1437
ควี้ยงนั้นไอซ์แบลดเนี่ยอีสะดุ้งเลยนะฮะและน้ำแข็งกัดอยู่ถึง17วิครับผมจากเดิมถ้าอัพเต็ม10วิเท่านั้นนะตัดการรีเจนเลือดกันไปมาฮะโผล่มาครับพระชาปุ๊บมาจังหวะนี้ครับผมลงไปเต็มข้อครับผมสับสตันต่อครับไม่ได้เดินครับพระชาคิวลี่สปีดของเรเว่นครับจ้องอยู่นานครับผมเกียร์4เกียร์4เหมือนจะกรุ๊ปจะเลนล่างกันต่อฮะบีบทางด้านบักซื้อเกินหรือเปล่าดิวก็หลบอยู่ข้างป่านะฮะดาโดฟีนครับมิดเลนไล่ตบไล่เคียนไปฮะดิดลิงเคนชาโดฟินไปก่อนบีบซื้อเกิดไหมนะฮะดิฟเทียนสีครับผมจะเล่นลากมาฮะป้อมผ่านขึ้นมาผู้กู้ตามมาดิครับตีอัดเข้าไปฮะทาวเวอร์เนียนๆเลยฮะเนียนตากันไปผมมีเครื่องป้อมเยอะทางด้านทีมเวอร์ทัลโปรด้านทาวเวอร์ด้านบนก็แตกไปครับเวอร์ทัลโปรได้มาฮะด้านล่างครับผมทีเอ็นซีไม่ได้การตอนนี้นิ่งเงียบกันวะผ่อนเกมกันนะผมรอจังหวะอย่างเดียวครับรอจังหวะเคาน์เตอร์ฮะบัตเตอร์ไฟผมเวนฟูเงินตาอยู่ 6K ครับตอนนี้เวอร์ตันโปร XP ก็5K ฮะแต่ล่านี้ข้อมือวาร์ปกลับไปเป็นที่เรียบร้อยฮะครับผมออกมาเวอร์ทัลโปรแรมเซสนำมาลายลูชันก็พุชกันต่อไปด้านหลังนี้มีหัวสตอร์ผมจับล็อกไว้ผมด้วยทางด้านตัวของวินเตอร์เคิร์นครับแล้วก็รีเควียมาจากวงนอกไปไอซ์แบลนด์ปาสวนมาแรมเซสครอบไปตรงนี้ผมสตันสามวินทำได้สวยครับผมยูบตายไปแล้วก็เทลสตันดึงนั่นเป็นฟูไปก่อนครับแรมเซสครับแยกล่างลงมาครับผมแต่แรมเซสก็ไม่รอดอยู่ดีครับผมด้านโนวันโดนเชโรเลสไปโดนตียับไปเรียบร้อยผมเรเวนดอมิเนติ้งครับ26ต่อ25ครับโรชานเกิดพอดีด้วยนะฮะรอบนี้มีรีเฟรชเชอร์ชานเอาตีโรชานครับผมดึงไว้ก่อนครับทางด้านทีเอ็นซีฝั่งทางด้านตัวของทีมเวอร์ทัลโปรยังไม่รู้ตัวครับแต่ดาเมจตีโรชานนี่ก็น้อยนิดนะต้องรอชาโดว์ฟีดมาก่อนแรมมาทางขวาผมไอสแปลดมีครับด้านลิวหลบซุ่มอยู่ครับโรชานจะตายแล้ว26ต่อ25ครับเงินของเวอร์ทัลโปรนำอยู่ 5K เก็บรีเฟรชเชอร์ไปได้ผมทางด้าน AA เ
Dire's bottom tower is under attack. Incoming! เดกอนนะทางด้านปักออกเดกอนเลเวล2แล้วด้วยฮะปักพาชาอัพทาเลนต์มาบวกพลังเงินด้วยฮะ420โกเพอร์มินคนที่เลเวล5ตอนนี้มีใครบ้างเอ่ยมีแชโดว์ฟีนฮะแชโดว์ฟีนอัพลดคูลดาวน์มาจริงๆด้วยฮะใช้พวกสกิลได้รัวมาจังหวะนี้ครับผมจับล็อกไว้เฟสชิปหลบไปครับไอสแปลชอีกก็มาไม่ทันครับผมปักออกไปได้ฮะอีลาซิลอไปไกลจัดฮะด้านตรงกลางนี้ก็พุชเลนมาต่อฮะแม่ฝ่าป่าผมรอสติ๊กกันฮะรอเคาน์เตอร์อย่างเดียวครับตอนนี้อยู่เยอะสุดครับผมเป็น DK ครับเรเว่นครับ947นะฮะด้านล่างนี้ก็ทำการดันเลนกันต่อไปครับอัพมาเป็นเดกอนเลเวล3นะครับมาจูจังหวะนี้ครับเตะกงเดก้อนฉีดไปฮะแล้วก็วินเตอร์เคิร์นมาจับล็อกได้สวยครับผมริวเรียบร้อยไปครับ AA เพื่อนฆ่าเพื่อนนะยืมมือฆ่าครับผมแล้วก็จะรีคุยไม้ฮุกช็อตก็มาครับผมผักเข้าไปครับเอเจนต์เปิดฮิวมาฮิวไหวหรือไม่กว่าจะตีออกครับกูเปลี่ยนเป้าหมายไหมครับและด้านโนวันก็ถอยด้วยเช่นกันฮะถอยกลับมาตรงนี้ก็ทาวเวอร์บาร์แรกยังอยู่นะเดกอนนี่อัพรัวกันจังเลยทีเดียวครับปักเดกอนเลเวล4ครับขาดอีกเวลเดียวตอนนี้ทาเลนสุดท้ายของ DK ก็บวกมา40สเตรนนะฮะอันนี้พาช่าผมอ้อมผ่านขึ้นมาครับรอดักซุ่มอยู่ตามขอบหน้าโรชานมีดับเบิลดาเมจแอนเชนเทดครับผมไอเทมอีกประมาณ700โกครับจะเป็นอากานิมนะฮะอิมพิตัสครับผมแต่เพิ่มระยะนะฮะความแรงโดนเข้ามาไปเฉยผมทีมคอยจับล็อกไว้2ฮะเบรกลิงก์มาครับผมโดนสตันนานครับ 4.5 วินาทีเลยฮะเคียวสไนผมจะเลเวล25เหมือนกันฮะด้านตรงกลางนี้ผมดันเล่นมาต่อฮะเกียนสี่ร็อกเก็ตแฟร์ผ่านไปครับกูเข้ามาตีแบบมึนๆแล้วเอาเอจิตบูดไปแยกล่างลมครับผมโอ้คุณพระมาแบบดื้อๆเคียวสไนหัวใจครับเลือดก็ 4,600 ฮะ
Dire's bottom tower is under attack. ลูนาเคนครับผมไอเทมมาเป็นบัตเตอร์ไฟฮะชาโดว์ฟีนด้านตัวของโนวันครับทาเลนต์สุดท้ายฮะเมจิกมิสไซล์ครับผมสตันตัวอิมมูนได้ฮะแล้วก็ทาเลนต์เลเวล20ในเวนเชนออร่า 15% ครับบวกมาโบนัสดาเมจของเวนฟูครับที่ยืนอยู่ใกล้ฮะระบาดรอบๆตัวครับ 45% นะฮะโบนัสดาเมจรามเซสก็เหลืออัพทาเลนต์สุดท้ายด้วยเช่นกันครับนี่เกมแรกครับผมก็จัดหนักกันซะแล้วอาจจะเป็นเควอสโบหรือเปล่านะฮะสตัน2ชาร์จนะฮะเอ้ยแม็ก2ดูเรชั่นนะครับผมไม่ใช่2ชาร์จก็คือแม็กดูเรชั่นบวกอีก2วีไปก็จะมีโอกาสสตัน2ถึง6วินาทีฮะคนนี้ครับผมไล่เข้ามาปีเตอร์เคิร์สจับล็อกไว้ครับลิวถอยออกได้ไหมครับคู่ตีเน้นๆครับ Shadow Race ขุดไปตายฮะรีวขึ้นสูงไปหน่อยครับคูลดาวน์เกิดนะฮะ70วินาทีและโรชานจะอัปเดตเวลาเกิดในอีก1นาที1นาที20วิครับผมอาร์คานิมเซปเตอร์ครับทางด้าน Enchanted Dire's Bottom Tower has fallen ทาวเวอร์แตกไปครับแอบเนียนตอดไทยบ้านไปครับผมพาชาใช่ยิงไปนิดๆหน่อยๆครับอ้อมขึ้นบนต่อครับคนมันเอาจริงฮะคนมันเอาจริงๆครับเอาเยอะด้วยผมด้านล่างนี้บวกกันแล้วผมเปิดมาแม็กกิ้งมาแรมเซสพยายามจะตีเรเว่นครับตีเรเว่นไม่เข้าผมคิมสันการจับเครื่องไว้ทางด้านแรมเซสผมแยกล่างทุกสิ่งทุกอย่างครับแรมเซสจะตายผมพุ่งมืดไปครับผมทางทีมครับแต่ว่ามีเรเว่นจริงจากวงนอกได้ครับเรเว่นใส่หนักไปต่อผมฝั่งเอนเชนเทดครับEnchanted Outstyle ครับผมโดน Shadow Race ขุดไฟตายกลางโคเอ็มลันเลยครับสตันเปิดมาต่อเนื่องครับผมโนวันบาแหลกด้านล่างแหลกไปครับอินลาซิลอฟมาจังหวะนี้ดิมคอยจับล็อกไว้ที่คู่แบ็คคิงบาลั่นมาต่อครับโนวันจะเบรกลิงได้ไหมไม่ได้ผมเนเธอร์สวอปคูลดาวน์อยู่นิดเดียวฮะและถอยมาสปิดไวเซอร์ผมเผาเลือดไปครับต้องถอยกับคอมป้อมกันก่อนเลยเดียวกระโดดมาสตันครับเรเว่นดูดันจริงๆครับไอซ์แบล็ตปาเข้ามาโนวันตายครับผมเรียบร้อยครับตัวแตกไปฮะผีหลอกวิญญาณหลอนเข้ามาผมแซมเอสยังไงต่อครับเปิดคิมสันการครับจับห่วงไว้สตันสี่วีมาสตันสี่วีมายังยืนนิ่งอยู่ครับผมโนวันครับตามสูตรสไตล์เบอร์ตันโปรครับสู้ไม่ได้ก็จี้ๆแล้วฮะพ่ายไปก่อนในเกมแรกครับผมเบอร์ตันโปรฮะGNC ได้มาแต้มแรกครับผมสุดมันจริงๆครับสุดเดือดสุดเผ็ดเลย GNC Pro Team Victory C Dotto C Number 1 Shadow Fiend ผมทำดาเมจไป 35,000 นะฮะเรียกได้ว่า Shadow Fiend สายเวทเมตานี้กำลังมาผมลายไอเทมนั้นคือJump of Endurance นะครับผมแสงแอนยชานะครับเอามาแยกทีหลังหรือเปล่านะแสงแอนยชายูนเซปเตอร์ผมทำให้มูฟสปีด550ครับผมแล้วก็ไปปรับแต่งไอเทมอีกครั้งผมให้มาเป็นทางด้านตัวของลิงเคนนะเมนเทอร์สไตล์ครับแล้วก็บัตเตอร์ฟลายนั่นเองฮะส่วนดูมครับผมแทงเต็มข้อฮะเต็มที่กันไปครับแม้ว่าตายบ่อยครั้งครับผมในจังหวะทีมไฟท์ผมแต่อัดสกิลทั้งหมดนะฮะเปิดคิมสันการ์ดให้เพื่อนครับผมสบายกันเลยทีเดียวทางด้านดาก้อนไนท์ครับยืนยิงแบบเนียนๆผมเมื่อกี้ครับเหมือนเห็นคิมสันการ์ดเคลือบไว้แล้วก็ดาก้อนไนท์ผมยืนยิงนะฮะยืนยิงทางด้านเคออสไนท์ผมละลายร่างอิลูชั่นหมดเลยครับผมแล้วก็ทางฝั่งเคออสไนท์แรมเซสนะฮะตีทางด้านดีเคไม่เข้าผมนะฮะขอบคุณชิลลิงบิดด้วยนะครับนะฮะจากคุณอาเวนส์นะผมขอบคุณมากครับ30บิดนะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะเวอร์ตันโปรพ่ายไปเครื่องจะติดหรือเปล่าครับหรือว่าจะ 2-0 ชะตากรรมเดียวกับนาวีไหมฮะ OG นอนยิ้มรากกันเลยทีเดียวครับนะฮะว่าจะเจอกับใครเนาะจะเจอกับ TNC หรือเปล่านะฮะก็ต้องรอลุ้นกันไปครับผมเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อครับในเกมที่2ครับในศึกมาโดต้าทูลีครับผมที่มาเก๊าฮะรายการระดับไมเนอร์รอบเซมิไฟนอลคู่ที่2ครับเวอร์ตันโปรกับ TNC เกม2เดี๋ยวกลับมาพบกันฮะ